ถาดซิงก็เป็นทริปเปิลสล็อตมีปลดล็อกลายนิ้วมือปลดล็อกใบหน้ากล้องหลังเป็นกล้องคู่นะกล้องหน้าก็สามารถที่จะใช้งานในโหมดของบิวตี้ได้ค่อนข้างดีสวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกี้นั่นเองรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวถือรูปแบบใหม่จริงๆเพราะว่าเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกวันนี้เราอยู่กับ Infinix S3 X นั่นเองซึ่งเราเนี่ยติดค้างคุณผู้ชมไว้ว่าจะนำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็มีโอกาสนะคุณผู้ชมได้เดินทางไปต่างจังหวัดมาก็เลยได้ใช้ทางหน้าของ Infinix S3 X เนี่ยพอสมควรเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันดีไม่ดียังไงถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาก็สำหรับแบรนด์อินฟินิตนะคุณผู้ชมก็มีจุดเด่นนะที่เรื่องของคุณภาพของตัวสเปคต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้อินเตอร์แบรนด์เลยก็คือทำออกมาได้เทียบเท่ากับหลายๆแบรนด์ที่ขายอยู่ในตลาดหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าของอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยมาขายถูกแข่งกันมันไม่ใช่มันก็มีอย่างอื่นเข้ามาด้วยอย่างตัวนี้เนี่ยเครื่องของเขาเนี่ยคุณจะได้ทั้งเคสนะคุณผู้ชมซึ่งเคสของเขาเนี่ยก็แถมให้เลยในกล่องเลยแล้วก็มีทั้งสาย USB หูฟังแล้วก็ที่ชาร์จ8รวม1เข็มจิ้มซิมเนี่ยให้มาครบเลยเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมใครที่อยากจะได้ทางด้านของคู่มือที่เราอาจจะเป็นประจำเนี่ยก็ซ่อนเอาไว้ตรงนี้นะนี่แหละคุณผู้ชมเป็นภาษาไทยเลยก็ไม่ต้องกลัวว่านำไปใช้แล้วจะอ่านไม่เข้าใจนะสำหรับคู่มือแล้วก็แน่นอนที่สุดมีฟิล์มกันรอยให้เราเนี่ยเอาไว้ใช้เลยในกล่องทันที่1อันนะเดี๋ยวต้องมีคนแซวแน่ทำไมมือพี่นรุดแดงคันไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรแต่คันเหลือเกินเอาล่ะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดว่าตัวกล่องเนี่ยเราเคยแกะไปด้วยกันละครั้งหนึ่งนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นเท่าไหร่ถ้า Infinix เนี่ยก็เป็นแบรนด์ใหม่ในประเทศไทยตอนนี้ที่มาแรงมากๆที่สำคัญที่สุดเลยตัวประกันของเขาเนี่ยครอบคลุมถึงการประกันจอแตก1ครั้งใน1ปีด้วยนั่นหมายความว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนราคาไหนก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าจอคุณนั้นเผลอไปแตกเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปเปลี่ยนฟรีได้เลย1ครั้งในระยะเวลา1ปีหลังจากที่คุณซื้อมาถึงแบตเตอรี่เกิด UVD เสื่อมดับเองหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเช่นกันนะคุณผู้ชม1ครั้งใน1ปีเช่นกันมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าแน่นอนว่าในตัวเครื่องของเราเนี่ยหน้าจอของเราเนี่ยก็เป็นติ่งนี่แหละซึ่งไอ้ความเป็นติ่งเนี่ยมันกลับได้รับการตอบรับที่แปลกกว่าคนอื่นคือตั้งแต่รุ่นอื่นๆแล้วอย่างเช่นHuawei ที่มีติ่งหรือ Oppo A3S ที่มีติ่งรวมถึง F7 หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยกลายเป็นว่าโทรศัพท์มีติ่งเนี่ยคนอยากได้แล้วก็ชอบมากๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันส่วนตัวเราก็เคยวิจารณ์เอาไว้ว่าแบบมันก็จะดูแบบเกะกะตาหน่อยแต่ว่ากลายเป็นว่าคนเนี่ยชอบมันอ่ะโอเคชอบก็ชอบตามนี้เลยด้านหลังของเขาเนี่ยจะเลือกใช้เป็นพลาสติกนั่นเองคุณผู้ชมก็จะมีการเล่นทางหน้าของลวดลายแบบแสงเงานิดหน่อยไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะก็เป็นพลาสติกแล้วก็ตัวของกล้องเขาเนี่ยจะเป็นแนวตั้งแต่ว่าไม่ได้ปูดขึ้นมานะกล้องเขาเนี่ยจะแบบลอยขึ้นมาจากตัวบอดี้นิดเดียวเท่านั้นเองทางด้านล่างนะคุณผู้ชมมีทางหน้าของไมโครโฟนไมโคร USB แล้วก็ลำโพง1อันแล้วก็ด้านบนของเราเนี่ยจะเป็นรูเสียบหูฟัง 3.5 และรุ่นนี้น่าจะไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงตัวที่2นั่นเองก็บอกตามตรงว่ามันไม่มีนะจ๊ะก็ถามว่าพี่ครับมีผลยังไงหรอก็อาจจะว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะได้เสียงเราค่อนข้างจะดังนิดนึงอะไรอย่างนี้นะโอเคมาดูในเรื่องของเซ็นเซอร์บ้างดีกว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยให้เซ็นเซอร์มาครบเลยเรียกว่า Infinix เองเนี่ยก็พยายามจะให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่มีข้อตำหนิในเรื่องของนู้นเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดสำหรับรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเปิดราคาที่ 5,990 บาทนะสเปคของเขานะคุณผู้ชมหน้าจอเขาเนี่ยใหญ่ถึง 6.2 นิ้วเลยตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องหน้าแบบมี AI selfie ด้วยขนาดความละเอียดนะคุณผู้ชม16ล้านพิกเซลและสามารถถ่ายที่แสงน้อยได้กล้องหลังเขาเนี่ยเป็น 13+2แล้วก็มีทั้งปลดล็อกใบหน้าแล้วก็การสแกนนิ้วแบตเตอรี่ใน 4,000 แล้วก็ใช้ Snapdragon 430นั่นเองแน่นอนว่าเราก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนมากำหนดราคาว่าเอ้ย CPU เท่านี้เนี่ยมันต้องขายราคานี้สิอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณภาพอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ใส่มาดีอย่างเช่นเรื่องของจอภาพเนี่ยเราบอกเลยว่าสีสันของเขาเนี่ยเข
ข้มสวยงามมากๆถ้าคุณซื้อไปแล้วบอกว่าจอตัวนี้เนี่ยสีแบบจืดๆแล้วก็ระวตาของคุณเนี่ยอาจจะต้องปรับจูนกันใหม่นิดนึงสีจอเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวการดูวิดีโอต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สวยงามการดูวิดีโอนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูเนี่ยแบบเต็มจอก็ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการดูเต็มจอเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดตัวของติ่งนั่นเองและที่สำคัญที่สุดตัวนี้เนี่ยเป็นความละเอียดขนาด HD ได้เพราะว่าจอเขามีความละเอียดขนาด HD สีสันของเขาเนี่ยดีมากๆเราจะให้ทุกคนดูว่าแม้ว่าเราจะพลิกไปทางไหนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเงาเลยดังนั้นชัดเจนนะคุณผู้ชมว่าจอเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ผู้ชมดูแล้วกันเพราะว่าเปิดเสียงช่วงแรกน่าจะไม่โดนลิขสิทธิ์เสียงเนี่ยค่อนข้างดังแต่ว่าจะออกโทนแหลมเป็นหลักเลยสำหรับตัวของเสียงนะคุณผู้ชมก็บอกได้เลยว่าลำโพงดังดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เพราะมากมายนักก็บอกตามตรงเป็นไงคุณผู้ชมเต็มจอแล้วก็สีสันของจอเนี่ยดีจริงๆอันนี้ก็ให้ดูกันจริงๆว่าเอ้ยสีจอเขาสวยจริงๆนะใครที่ซื้อไปจะดูวิดีโออะไรเนี่ยแล้วว่าเพลินดีจอก็ใหญ่ดี 6.2 นิ้วเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ CPU นั่นเองตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ Snapdragon 430ดังนั้นเรื่องของความเร็วในการใช้งานต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเปิดเว็บไซต์หรือต้องการที่จะใช้งานทั่วๆไปเนี่ย Snap 430ก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วคุณสังเกตว่าถ้าดูเปิดเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทำงานได้รวดเร็วปกติดีแล้วก็การโหลดเนี่ยการรับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากดึงออกมาเนี่ยโอเคเลยคือถ้าดูเนี่ยอยู่ชั้น3แต่ Wi-Fi ชั้น2เนี่ยก็ยังรับสัญญาณได้เต็มก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันดึงได้ดีขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่ใช้ต่อ Wi-Fi มาก็สามารถที่จะเล่นเกมได้อย่างเมื่อกี้เราเปิด YouTube 720p เนี่ยก็สามารถดึงสัญญาณได้ดีคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็เนี่ยสีสันต่างๆของภาพที่เราพูดไปในตอนแรกเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันสีสันค่อนข้างจะสวยงามมากๆตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนนะเห็นได้ชัดจริงๆในตัวของ OS ของเขาเนี่ยหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยคุณผู้ชมอาจจะงงๆตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า XOS ซึ่งการใช้ Android เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีการทำ UI ของตัวเองเนี่ยขึ้นมาครอบทับเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ตัวเองอย่าง Samsung ก็เป็น Samsung Experience เป็นต้นหรือจะเป็น Oppo เป็น Color OS เป็นต้นอย่างนี้ส่วนตัวของ Infinix เองเนี่ยเขาจะเลือกใช้ตัวที่ชื่อว่า XOS ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นHummingbird XOS 3.3 Lite นั่นเองตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่จะบอกหมดว่าเครื่องเราเนี่ยรอม32แรม3กล้องเท่าไหร่แล้วก็ตัวหน้าจอความละเอียดยังไงแบตเตอรี่4000มิลลิแอมอย่างเงี้ยคือเขาจะบอกหมดเลยทุกอย่างแล้วก็จะใส่ลูกเล่นต่างๆมานะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมครอบครัวของ XOS ตัวนี้ก็จะมีทั้ง X High X Account แต่ว่าจริงๆถ้าคุณจะไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมี X Club ด้วยมีตัวควบคุมโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการในเรื่องของการล้างไฟล์ขยะออกจากเครื่องเราเนี่ยก็ติดมาให้เราเนี่ยเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปโหลดเพิ่มอย่างใดนะคุณผู้ชมก็เจอไฟล์ขยะเพียบเลยคุณผู้ชมก็จัดการล้างมันซะให้เรียบร้อยด้วยโปรแกรมที่เขาจัดการมาให้เรานั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคคุณผู้ชมมาดูอื่นกันก็จะมีตัวของ Xshare Xshare เนี่ยก็จะคล้ายกับพวก Wi-Fi Direct ก็คือส่งไฟล์เข้ากับเครื่องของ Infinix ด้วยกันนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งพวกนี้เนี่ยโอเคมันก็มีแอป Third Party อื่นๆให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ติดมาให้กับผู้ใช้ Infinix นั่นเองเดี๋ยววันหลังว่างๆเดี๋ยวจะทำรีวิวตัวลอมให้ละกันเนาะที่สำคัญตัวนี้นะคุณผู้ชมจะมีปลดล็อกด้วยใบหน้าซึ่งเป็นตัวของ Face Unlock แล้วก็สามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือได้แต่อันนี้เราบอกก่อนว่าหลังจากที่เราใช้งานมาเนี่ยเราบอกเลยว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าเนี่ยปลดได้จริงๆแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะเนี่ยแป๊บนะอันนี้มันมีกล้องบังเดี๋ยวจะลองนับให้ดูสมมติหันหน้ามาหาได้ดูแล้ว3 2 1เนี่ยคุณผู้ชมเวลาปลดล็อกเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสักน่าจะสักประมาณ 2-3 วินาทีได้นะประมาณ 2-3 วิอ่ะ1 2เนี่ยประมาณ 2-3 วิประมาณเนี้ยนะก็จะไม่ได้เร็วมากมายนักแต่ก็ปลดได้อันนี้ก็พูดกันตามตรงมาเรื่องของการเล่นเกมมากดีกว่าแน่นอนเราก็คงจะเบื่อกับการรีวิวเกมเดิมๆ Snap 430เนี่ยมันเคยเล่น PUBG ได้เท่าไหร่มันก็เล่นเท่านั้นแหละคราวนี้เรามาลองเกมแบบอื่นๆให้ทุกคนดูบ้างละกันเนาะอย่างเช่นเกมแบบนี้มาลองเกมนี้กันเกมนี้เนี่ยก็จะมีการใช้เซ็นเซอร์ในการเอียงเครื่องด้วยแล้วก็ตัวรถเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างสวยงามมากๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเล่นเกมนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเกมนี้ชื่อว่า Absoluto นะคุณผู้ชมน่าจะเป็นการเล่นคำจากคำว่า Absolute มาอีกทีหนึ่งนะก็มีการลองเล่นมาก่อนหน้านี้นิดหน่อยเพราะว่าเห็นว่าเกมนี้เฮ้ยกราฟิกดีว่ะอะไรเงี้ยก็เลยเอามาลองคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูสิว่า
ตัวรถต่างๆก็ทำมาได้เนี่ยคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยเรามาลองปรับดูว่ามีอะไรเราปรับได้อีกไหมกราฟิกเนี่ยเราสามารถปรับได้ถึงระดับแม็กซ์เลยแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับได้60เฟรมแล้วก็ตัวความละเอียดเนี่ยได้แบบ720เนาะเอาเป็น60เฟรมไปเลยคอนเฟิร์มก็เดี๋ยวเราจะลองขับให้คุณผู้ชมดูนิดๆหน่อยๆก็พอนะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงการแสดงผลต่างๆก็กดตัวนี้จะเป็นตัวเร่งคุณผู้ชมแล้วเราก็เอียงเครื่องตามจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเป็นการเล่นแบบ60เฟรมเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้ดีมากๆเอาลืมเบรกมวนเด็กมวนลืมเบรกเหมือนอันนี้เหมือนสอบใบขับขี่อ่ะเกมนี้มันจะคล้ายกับพวกแกรนทูริสโม่แน่เลยที่แบบให้เราสอบใบขับขี่ต่างๆแล้วก็สุดท้ายอ่ะเราก็ไปแข่งได้ตามแบบเลสต่างๆนะโอเคก็สำหรับเกมนี้นะคุณผู้ชมก็มีรถให้เราเลือกมากมายคุณผู้ชมดูความไหลลื่นเห็นไหมสวยงามนะก็มีรถหลายแบบเนี่ยให้เราเลือกสรรกันนะอันนี้เป็น BMW M3 นั่นเองรถเนี่ยก็สวยงามนะเราก็สามารถที่จะดูรถได้ก่อนจะซื้อแล้วคุณดูการแสดงผลกราฟิกของเกมตัวนี้นะไหลลื่นเลยคือเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยดีกว่านะตัวนี้เป็น Ford GT สวยงามมากๆหลายๆคนที่เป็นคนที่เล่นซุปเปอร์คาร์ก็คงจะรู้จักกับ Ford GT กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนั่นเองไปดูเกมอื่นกันบ้างนะสำหรับเกมต่อมานะคุณผู้ชมเราชื่อเกมว่า Dead Paradise นั่นเองนะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ตัวกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าหนักหน่วงใช้ได้ 3D จ๋าๆเหมือนกันนะยิงมิสไซล์ทีนี่ไงคุณผู้ชมเป็นไงเกมนี้สนุกนะคุณผู้ชมมีการันตีเลยถ้าหนูจำไม่ผิดตัวนี้เกมนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดเนี่ยหลักหลายล้านเลย นี่กันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างจะได้กราฟิกที่ดีสวยงามนะคุณผู้ชมเห็นว่าจังหวะที่มันหมุนหรือจังหวะที่อะไรแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีปัญหาเลยมันค่อนข้างจะสวยงามนี่แหละคุณผู้ชมเบรกเรายิงซะหน่อยนี่ไงวิ่งไปเลยนะสปีดหนีได้เลยคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นเกมระดับต้องเรียกว่าระดับปานกลางเนี่ยผ่านฉลุยเลยแต่ถ้าเป็นเกมแบบหนักๆแบบเอาจริงเอาจัง Ark Survival หรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ขนาดนั้นส่วน ROV เนี่ยเล่นได้ที่30 frame rate per second นะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะใครจะซื้อมาเล่นเกมก็เอาพอเหมาะเอาพอเหมาะ 5-6,000 นะต่อมาก็เป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองซึ่งระดุดเนี่ยเอาไปถ่ายมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะหลายสถานการณ์หลายแบบเลยทีเดียวในตัวของกล้องเนี่ยเราบอกเลยว่าทำออกมาได้น่าสนใจจริงๆความคมชัดอะไรก็อยู่ในเกมที่ค่อนข้างดีมากคือเวลาเข้าแกลเลอรี่ปุ๊บเนี่ยแสงมันจะดันขึ้นมาสุดนะคุณผู้ชมนั้นช่วงนี้มันจะมืดลงไปหน่อยแล้วกันนี่สวยงามคุณผู้ชมรายละเอียดต่างๆเนี่ยเก็บได้ถือว่าใช้ได้เลยอย่างนี้เนี่ยเราไปเที่ยวสงขลามานะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึงว่าสงขลานั้นเป็นจังหวัดส่วนหาดใหญ่ไม่ใช่จังหวัดนะสงขลาสู่เมืองมรดกโลกตรงนี้เนี่ยก็จะมีตรงท่าเรือที่สวยงามมากๆดูก็ไปถ่ายมาก็ภาพโดยรวมของกล้องเนี่ยถือว่าใช้ได้นะไม่ถึงขนาดแบบสวยงามแบบวิ่งวับโอเวอร์อะไรแต่พอเอามาปรับภาพเล็กน้อยเนี่ยก็จะเห็นว่าทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวการปรับภาพต่างๆในตัวของกล้องเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะคุณผู้ชมก็คือสมมติว่าคุณเนี่ยเห็นว่าภาพนี้เนี่ยสมมติคุณเห็นภาพนี้มันสวยคุณอยากจะแต่งภาพนะคุณกดแก้ไขนะคุณผู้ชมตัวที่แบบเอาไว้ปรับแสงต่างๆหรือว่าอะไรเนี่ยที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราว่ามันดีขึ้นกว่าสมัยก่อนๆเยอะเลยอย่างเช่นเปิดปุ๊บเราก็ลองปรับนิดนึงเพิ่มสีนิดน้อยอะไรเงี้ยก็จะดูสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคุณผู้ชมหรือแม้ทั้งโหมดบิวตี้เองก็มีนะสมมติโหมดบิวตี้เนี่ยสมมติว่าคุณถ่ายภาพไปแล้วแล้วคุณอาจจะยังไม่ชอบสมมตินะดูเอารูปนี้ก็แล้วกันนะดูกดแก้ไขนะแล้วก็ไปที่คำว่า beauty นี่ก็จะมีแบบทำให้ขาวขึ้นนี่หน้าดูก็จะขาวขึ้นหรือว่าจะทำให้ผิวมันแบบเนียนขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับเอานะคุณผู้ชมในส่วนของกล้องหลังของเขาเนี่ยก็จะมีตัวของ AI cam ซึ่ง AI cam เนี่ยก็เหมือนกับกล้องธรรมดาคราวนี้เขาไม่รู้เขาตั้งชื่อ AI cam เขาบอกว่ามันจะมีปรับสีนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดว่าแยกซีนแยกอะไรได้นะคุณผู้ชมก็อาจจะคล้ายๆกับพวก Honor หรือเปล่าที่อาจจะปรับเรื่องของความอิ่มสีขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองเห็นว่าถ่ายฉากไหนก็จะแบบเพิ่มสีอะไรให้มันสวยงามขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยโหมด Beauty มีให้เราใช้นะคุณผู้ชมและแน่นอนที่สุดเลยตัวนี้เนี่ยจะมี2เลนส์ดังนั้นเราสามารถที่จะฉาย
ชัดตื่นได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองถ่ายคุณผู้ชมดูณบัดนี้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วพอถ่ายออกมาปุ๊บการเบลอของเขานะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะมาปรับทีหลังได้อีกต่างหากตรงนี้เนี่ยนั่นดูปรับไว้สูงสุดเลยเพราะว่าพอมันปรับมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเบลอเยอะขึ้นแต่ถ้าเราอยากได้เบลอเยอะขึ้นอีกนะคุณก็ดันขึ้นอีกให้มันแบบแคบลงรู้แล้วแสงมันแคบลงมันก็จะยิ่งเบลอขึ้นเบลอขึ้นไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดปรับเยอะเนี่ยมันจะเบลอหมดเลยนะแนะนำว่าให้ปรับอย่างเหมาะสมละกันนะซึ่งเราไม่สามารถตอบได้ว่าความเหมาะสมคืออะไรคุณต้องดูภาพเอาเองแต่ตรงนี้เนี่ยเราว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนี่คุณผู้ชมการตัดขอบต่างๆเนี่ยเห็นไหมว่าฉากที่เขาตัดออกไปเนี่ยค่อนข้างเนียนเลยนี่เห็นไหมแขนเขินอะไรออกมาค่อนข้างดีค่อนข้างดีถือว่าทำงานได้ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนของกล้องหน้านะคุณผู้ชมฮัลโหลก็จะมีตัวของ AI ซึ่งพอเราปรับ AI เนี่ยหน้าเราก็จะขาวขึ้นสวยขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเวอร์หวังมากแล้วก็มีโหมดแบบเบลอละลายหลังนั่นเองตัวอย่างภาพถ่ายเลยดีกว่าเพราะว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นจะได้จบอันนี้เป็นโหมดละลายหลังคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอเราถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยฉากละลายหลังเนี่ยโดยกล้องหน้านะก็สามารถเบลอได้ค่อนข้างจะโอเคอาจจะมีแบบขอบบางอันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ตามราคาไปนะผู้ชมก็ถือว่าเป็นการพยายามพัฒนาขึ้นมาของกล้องของ Infinix ที่ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเองอันนี้แบบเบลอนะแล้วนี่ก็คือแบบไม่เบลอหลังนั่นเองนะจะเห็นว่าตัวรถด้านหลังเนี่ยชัดสำหรับไม่เบลอพอเบลอปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบมัวขึ้นมาอย่างนี้ใครอยากเล่นโหมดหน้าฉลังเบอร์จากกล้องหน้ามีเหมือนกันแต่ไม่มีลูกเล่นอะไรมากไปกว่านี้แล้วท่านผู้ชมมีแค่นี้แหละคราวนี้นี่คือการถ่ายวิดีโอคุณผู้ชมเนี่ยนะดูไปถ่ายมาไม่ได้ปรับแต่งเลยนะครับถูกอยู่บนเครื่องบินเลยก็ถ่ายออกมาเนี่ยสีสันค่อนข้างดีกลายว่ารุ่นนี้เนี่ยเราชอบนะสำหรับงานวิดีโอของ Infinix เนี่ยเราถือว่าทำงานออกมาได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยสำหรับเรื่องของกล้องวิดีโอที่ถ่ายออกมาในที่แสงที่มันมีนะหรือพอเราถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยจะเห็นว่าเฟรมเรทมันก็จะมีตกลงไปบ้างตามราคาแต่โดยรวมก็ถือว่าทำออกมาได้เห็นชัดอยู่ว่าเนี่ยแสงน้อยเห็นว่าเราถ่ายอะไรเป็นอะไรแบบนี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับมือถือ 5-6,000 ที่กล้องถือว่าค่อนข้างดีนะในส่วนของแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ย 4,000 มิลลิแอมป์ถือว่าใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแต่ไม่ถึงขนาดว่าอึดเวอร์วังอลังการอะไรนักเราก็บอกตามตรงก็เป็นแบต 4,000 ที่ใช้งานได้ครบวันแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้หนักจริงๆเนี่ย 4,000 ตัวเนี้ยอาจจะเอาไม่อยู่นะแต่รับรองว่าไม่ได้หมดเร็วแบบนั้นแน่นอนนะคุณผู้ชมรับรองได้เลยในระหว่างนี้นะคุณผู้ชมเราจะพูดเรื่อง GPS ก็แล้วกันแล้วก็จะทดสอบเกม Asphalt 9เนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูด้วยสำหรับเกม Asphalt 9เนี่ยก็เป็นเกมที่มีกราฟิกหนักเลยเราก็จะมาลองคุณผู้ชมดูแล้วก็ตัวนี้ Infinix เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของ GPS ด้วยการใช้ GPS เราบอกได้เลยว่าค่อนข้างตรงมากเราเอาไปใช้ที่หาดใหญ่นะที่สงขลาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยคือไม่หลงเลยทิศทางชัดเจนมันมีเข็มทิศเนี้ยเราก็รู้ว่าเราต้องหันไปซ้ายไปขวาใช่ไหมเรารู้ว่าตรงนี้จะไปยังไงแบบนี้เนี่ยค่อนข้างประทับใจมากๆสำหรับตัวของ GPS แล้วก็ทาง Infinix เนี่ยเราอย่างที่เราเคยแจ้งก่อนนี้ว่าเขาเน้นมาเลยว่า GPS ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะก็อายุ 22เรามาเป็นสาวรำวงมันใช่ไหมล่ะเราจะเล่นนะคุณผู้ชมผ่านทางหน้าของข้อมูลเก่าของเรานั่นเองก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวของ Google Play Game ได้อย่างไร้รอยต่อนะทอเต็มผืนนั่นมันชุดที่นอนเราโอเคก็บอกไว้ก่อนว่าพอเกมกราฟิกหนักๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบอลังการมากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเล่นได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงนะเคยลองมาแล้วครั้งนึงแล้วก็ลบทิ้งไปด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้จะไม่ได้นะเชฟโรเลตคาเมโลนี่เราจะไปด่านที่4ด้วยกันนะคุณผู้ชมสำหรับด่านอุโมงก็คงต้องขับเชฟโรเลตหรือยังไม่ได้หรือเปล่าอีกนิดนึงขับคันเก่าไปก่อนขับ Mitsubishi Lancer Evolution ไปก่อนมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม Asphalt นี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกหนักหน่วงมากเลยสำหรับตัว430เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ถ้าคุณจะเอาแบบลื่นหัวทิ่มเนี่ยคงไม่ขนาดนั้นนะนี่ไหมก็สามารถไปได้มีกึกๆบ้างเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นเดี๋ยวเราลองดูว่าจบด่าไปเนี่ยจะมีกึกๆอีกครั้งใหม่ครั้งละนี่ไงแต่มันกึกแบบแป๊บเดียวคุณผู้ชมเห็นปะกึกแบบแป๊บเดียวเฮ้ยไม่ทันว่ะชนก่อนทีนึงนะก็สำหรับตัวเฟรมเรทต่างๆที่เราเห็นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สมูทแบบถึงขนาด60เฟรมแต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ได้กลางๆนะกลางๆอย่างนั้นก็เป็นสแนปอ่ะมันก็ดีกว่าแบบ CPU อื่นๆที่อยู่ในช่วงราคาเดียวกันอยู่แล้วนะที่เป็น CPU อื่นๆเอาอีกสักด่าแล้วกันคุณผู้ชม
เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ได้ BM Z4 มาขับเล่นสักคันหนึ่งเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงก็มีความสวยงามนะในเรื่องของกราฟิกก็เมื่อกี้เราเปิดเกมนะคุณผู้ชมกลับไปดูบ้าจริงเปิดเกมค้างไว้แบบ 3-4 เกมโปรแกรมอีกบานเลยลืมเคลียร์ทิ้งนะทำให้เมื่อกี้เนี่ยพอเหมือนจังหวะที่มันเต็มอะแรมมันเต็มอะมันก็จะมีการปิดแอปเบื้องหลังหรือเปล่าปะเหมือนไปฟรีซมันก็จะหยุดกึกๆนิดนึงตอนนี้เราปิดหมดแล้วตอนนี้เหลือแอดฟอร์เกมเดียวเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างมาแล้วคุณผู้ชมเราเชื่อว่าพอเราปิดไปหมดแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีสะดุดแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็ช่วงคัตซีนอาจจะมีหนุ่งๆบ้างนะเห็นไหมไออาการที่กึกๆเมื่อกี้มันก็หายไปแล้วนะปิดไปเลยแม็กนัม BM Z4 รถใหม่รู้จักรถใหม่ดิฟทิดิฟโชว์ซะหน่อยในตาคุณสองโอ้โหเนี่ยพอมีจังหวะแบบเหมือนเฟรมเรทมันจะล่วงลงเลยแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่เฟรมเรทล่วงก็คือล่วงก็บอกให้รู้ว่าล่วงอาการเริ่มมาไออาการกึกหายไปแต่อาการเฟรมเรทล่วงเนี่ยก็ตามราคาเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่กราฟิกหนักมากๆเลยนะคุณผู้ชมบางทีมือถือ 4-5,000 อาจจะหนักไปแต่ถ้าไม่ดูว่าแต่ถ้ามีความประสงค์อยากจะเล่นอ่ะเล่นได้ก็บอกตามนี้อาจจะหาว่าสมูทไหมก็ตามที่เห็นก็ตามนี้เลยนะขอเข้าเส้นชัยก่อนคนเราเนี่ยไม่เข้าเส้นชัยมันปิดเกมไม่ได้มันต้องเข้าเส้นชัยก่อนตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยที่หนึ่งอีกนิดนึงคุณผู้ชมเฮ้ยเราดิฟโชว์สักทีนึงเฮ้ยลืมเก็บนี่ไงอุ๊ยโอ้กดไม่ทันจังหวะที่จะต้องแบบจะสมูทมากสมูทน้อยไม่สำคัญตอนนี้ต้องเข้าเส้นชัยก่อนเข้าเส้นชัยไปเลยแหมเฟรมเรทมันล่วงเลยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเอาเกมหนักไหมคุณผู้ชมดูว่าเกมเมอร์จริงๆก็อาจจะต้องมองรุ่นที่แบบเน้นไปทางเกมเป็นหลักคืออีฟิลิปจะแบบมือถือแบบไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมนึกภาพปะโอเคเข้าเส้นชัยแล้วจะถูกจะแพงเข้าเส้นชัยไว้ก่อนพอได้ถ้าถามเรานะเราก็ก็พอเล่นได้แต่ถ้าสมูทไหมก็บอกว่าไม่แค่นั้นเองเอาล่ะคุณผู้ชมมาสรุปกันดีกว่าสำหรับ Infinix S3 X ตัวนี้เนี่ยราคา 5,990 ก็เป็นมือถือเน้นไลฟ์สไตล์เลยจอสวยนะแล้วกล้องเนี่ยค่อนข้างดีที่สำคัญการออกแบบตามสมัยนิยมแบบนี้เนี่ยมันทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้นะมากขึ้นนั่นเองส่วนตัวรุ่นเนี้ยถาดซิงก็เป็น Triple Slot มีปลดล็อกลายนิ้วมือปลดล็อกใบหน้ากล้องหลังเป็นกล้องคู่นะกล้องหน้าก็สามารถที่จะใช้งานในโหมดของบิวตี้ได้ค่อนข้างดีในเรื่องการเล่นเกมให้ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับกลางระดับสูงเนี่ยจะไม่ไหวแล้วข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือว่าตัวจอของเขาเนี่ยจะเป็นรอยง่ายนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เป็น Gorilla Glass ที่แบบจะสามารถกันรอยกันกระแทกอะไรได้ขนาดนั้นแนะนำว่าแม้มาปุ๊บเนี่ยให้ติดฟิล์มเลยไม่ดูดไม่ติดฟิล์มเนี่ยเอาไปใช้มา2อาทิตย์เป็นรอยแบบเป็นรอยแบบขนขวนอ่ะเขาเรียกรอยขนแมวอ่ะอันนี้ก็พูดตามตรงส่วนด้านหลังเนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยถ้าคุณใช้แบบไม่ใส่เคสนะคุณจะเห็นว่าเนี่ยนั่นดูถือว่ามันมีฝุ่นมาแล้วคือมันเป็นพลาสติกเนี่ยมันมีไฟฟ้าสถิตอ่ะแล้วมันก็ติดฝุ่นคือคุณก็ปัดได้แหละแต่จะบอกว่ามันก็ติดฝุ่นอ่ะก็พูดตามตรงนะลำโพงน่าจะแหลมไปนิดนึงแต่ก็เสียงดังดีแล้วก็ไมโครโฟนตัดเสียงตัวที่2ไม่มีข้อดีก็คือ GPS แม่นแบตเตอรี่ค่อนข้างดีจอสวยกล้องดีเล่นเกมค่อนข้างใช้ได้โดยรวมไม่ได้เจอบั๊กอะไรในการใช้งานระหว่างที่เราใช้นะจะเล่น Facebook หรือจะเล่นอะไรเนี่ยก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างจะปกติดีจะเปิดเว็บไซต์หรือจะใช้ GPS นำทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆนะคุณผู้ชมและนี่คือการรีวิว Infinix S3 X นั่นเองหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ข้อมูลแบบอัดแน่นเลยเรียกว่าณดุษเนี่ยใส่มาให้ทุกรายละเอียดเลยอย่างแท้จริงนะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ถ้าเกิดว่าชอบรายการของเรานะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกดสมัครรับข้อมูลให้กับช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการเซฟกี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบรายการของเรามากขึ้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายนี่เอารถไป 1,000 ช่วงนี้บ้าเลโก้นิดนึงโอเค
นี่การอัดวิดีโอนะคุณผู้ชมของ Infinix S3 X ในที่แสงน้อยแน่นอนด้วยราคาประมาณนี้เนี่ยกล้องที่ถ่ายในที่แสงน้อยย่อมเกิด noise นั้นแล้วก็ความไม่ชัดแต่ว่าที่มันสว่างขึ้นมาหน่อยแบบตรงนี้เนี่ยก็จะดีหน่อยใช่ไหมปลดออกมาอยากวิ่งเล่นไหมลูกกลัวกลัวคนเงียบนะคุณผู้ชมตัวนี้ชื่อว่าริชาร์ดนั่นเองนะรีวิวเนี่ยอย่าไปเครียดมากนะเราก็เอาแบบน่ารักน่ารักสดใสบ้างใช่ไหมริชาร์ดทำไมลูกเอื้อกัดมือไม่กัดโอเคตึ๊ดโอเคคุณผู้ชมก็จะให้ประมาณนี้แล้วกันว่าเกิด noise หน่อยเนาะโอเค